สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการมหัศจรรย์เพชรบูรณ์หรือว่าอัญชลีเพชรบูรณ์นะครับผมจะพาไปเที่ยวที่อำเภอหลมสักนะครับบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองหรือสี่แยกพ่อขุนนะครับถ้าใครไปบริเวณนั้นเนี่ยทางด้านทิศเหนือของตัวองค์อนุสาวรีย์นะครับอยู่ริมถนนนะทางไปพิษณุโลกหลมสักเนี่ยนะฮะด้านทิศเหนือเลยนะครับตรงกับตัวอนุสาวรีย์เลยนะจะมีแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่อยู่แท่งหนึ่งสีขาวนะครับตรงนี้ผมขอนำเสนอว่าเป็นแท่งคอนกรีตที่มีนัยยะสำคัญกับคนหลมสักคนเพชรบูรณ์มากนะครับเป็นแท่งคอนกรีตที่เป็นอนุสรณ์การสร้างถนนพิษณุโลกหลมสักนะครับซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี2503เป็นการให้ความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลอเมริกันกับรัฐบาลไทยนะสร้างถนนเส้นนี้ขึ้นมาที่สำคัญก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเพชรบูรณ์เราเป็นเมืองปิดมีภูเขาล้อมรอบหมดเลยตัวจังหวัดตัวเพชรบูรณ์เนี่ยการจะเดินทางมาเนี่ยยากลำบากมากนะครับจะต้องลงรถไฟที่สะพานหินนะครับแล้วข้ามเขารังนะด้วยถนนที่ไม่ค่อยดีนะครับกว่าจะเข้ามาถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์นะครับแล้วกว่าจะไปที่หลมสักหลมเก่าอีกก็ถือว่าเป็นเมืองปิดจนกระทั่งมีการสร้างถนนเส้นนี้นะครับคือจากพิษณุโลกมาที่หลมสักโดยความช่วยเหลือของรัฐบาลอเมริกันนะก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือเอาในช่างวิศวกรต่างๆมาสร้างนะครับเป็นถนนมาตรฐานลาดยางก็ถือว่าเป็นถนนมาตรฐานถนนคอนกรีตอย่างดีเส้นแรกนะครับที่เข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านทางอำเภอหลมสักนะถนนเส้นนี้ก็นำความเจริญรุ่งเรืองต่างๆมาสู่อำเภอหลมสักเป็นอย่างมากนะเพราะฉะนั้นหลมสักจึงเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์มาช้านานคนก็อยู่มากมายนะครับมีคนมากกว่าที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยซ้ำเศรษฐกิจการค้าต่างๆเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะครับโดยอานิสงส์ของถนนเส้นนี้นะถนนพิษณุโลกหลมสักเนี่ยเดิมชื่อว่าทางหลวงหมายเลข24นะแต่ปัจจุบันก็คือถนนหมายเลข12นั่นเองนะครับถนนเส้นนี้สร้างก่อนสาย21ด้วยซ้ำนะถนนสาย21ทางหลวงสระบุรีหลมสักนั้นยังมาทีหลังนะครับเมื่อเปิดใช้การเมื่อประมาณปี2511เท่านั้นเองนะครับสมัยก่อนก็เป็นทางเกวียนฮะการเดินทางก็ไม่สะดวกรถลาไปมาก็แสนจะยากลำบากถนนเส้นที่3นะที่มีการจุดศูนย์รวมอยู่ที่หลมสักก็คือชุมแพหลมสักแต่ว่าถนนชุมแพหลมสักนั้นก็สร้างหลังสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นถนนที่ได้ความร่วมมือจากรัฐบาลออสเตรเลียนะครับซึ่งมาสร้างสะพานห้วยตองสะพานพ่อขุนผาเมืองที่มีลักษณะโค้งต่อหม้อสูงที่สุดนั้นท่านเห็นว่าถนนสระบุรีหลมสักก็ดีนะครับถนนพิษณุโลกหลมสักก็ดีชุมแพหลมสักก็ดีล้วนแต่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอหลมสักนะครับจึงเป็นที่น่าภาคภูมิใจของอำเภอหลมสักนะครับที่ว่าเป็นจุดกำเนิดทางเศรษฐกิจเป็นชุมชนใหญ่มาช้านานแม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับหลมสักก็ยังมีความสำคัญอยู่ถนนหมายเลข12จากพิษณุโลกมาหลมสักแยกผู้คนแล้วก็ไปที่ชุมแพไปขอนแก่นเส้นนี้ในอนาคตก็จะกลายเป็นถนนระเบียงเศรษฐกิจที่เรียกว่า Economic East West Economic Corridor นะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางที่นำความเจริญมั่งคั่งเรื่องทางเศรษฐกิจเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์และก็หลมสักก็จะรับหน้าที่เป็นประตูเป็นเมืองที่สำคัญที่จะทำหน้าที่นี้เหมือนอย่างในอดีตอีกเช่นเดียวกันครับ